สวัสดีปีใหม่อาจารย์นะคะขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งจะมีความสุขมากๆนะคะจ้ะสาธุอะไรที่อาจารย์บอกอาจารย์สอนอาจารย์อบรมหนูจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้จ้ะจ้ะสาธุขอบใจลูกๆทั้งสองคนจากลูกศิษย์ที่มาเป็นลูกตัวเองแล้วก็เป็นน้องๆ นะรักเหมือนญาตินะก็ร้อยคำพรนั้นจงกลับคืนสมองแก่พวกคุณร้อยเท่าพันทวีร้อยเท่าพันทวีนะขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเวลาเรามันน้อยสะสมมันนิดเวลาหน่อยไม่ต้องไปอยากรวยเยอะแยะหรอกรวยความสุขวิชาการใดๆที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นวิชายามโหนไทยหมูยามภัยประสิทธิ์ของอาจารย์ประทีปอัคคาราที่เราเคยไปกราบท่านแล้วก็ประชาชนลายเซ็นเลขศาสตร์ต่างๆโหรานาฬิกาไพ่ป๊อกตะเกียบบัตรประชาชนที่มีเราเป็นต้นตำรับนั้นน่ะพยายามสืบทอดสานต่อให้ได้อย่าให้สูญหายไปนะวิชาใดก็ขอให้ประสิทธิ์ประสาทที่ไปครูบาอาจารย์อยู่กับพวกลูกๆทั้งหมดทุกคนทุกคนเป็นท่านดีบนสวรรค์ท่านเขาคอยดูแลเสมอขอทำนายด้วยความแม่นยำขอให้บอกคนที่เขามีความทุกข์ที่มาหาเราทุกมากทุกน้อยก็ขอให้เขาคลายทุกข์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าครูบาอาจารย์ก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับการกุศลบ้างสาธารณประโยชน์บ้างเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเราบ้างเลี้ยงกายสังขารกายอยากของเราบ้างเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราแต่อย่างอาจารย์นี่โดยมากก็จะ 30% 50% ก็จะมอบทุกมากลำบากมากอาจารย์ก็ทำบุญให้เขาหมดเช่นกันเพราะลูกค้าทุกคนก็มีเทวดารักษาของเขาอยากให้เทวดารักษาของเขาได้รับบุญที่เราได้สร้างได้รับบุญที่เราได้แนะนำนั้นไปให้ทุกคนขอมีความสุขโชคดีนะตลอดปลอดภัยคิดอะไรสมหวังทุกอย่างคิดหวยก็ขอให้ถูกคิดงานอะไรก็ขอให้สำเร็จคิดความรักก็ขอให้ราบรื่นครองรักกันด้วยความมั่นคงยืดยาวยาวนานนะจะได้อะไรเลือกเอาสำเร็จทุกอย่างจำมันอยู่ไหนวะแอคติ้งเยอะเลยมันไปสู้แล้วก็สู้ชีวิตเรามันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากชีวิตเราไม่ใช่ของเล่นเนาะลงดาวเลยนะชีวิตเราไม่ใช่ของเล่นหนูว่าชอบร้องไห้คนเดียวแต่พอตั้งแต่ดูดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคนอื่นร้องไห้มากกว่าเราใช่มันมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเรามันใหญ่โตมันอะไรอย่างเงี้ยดูหมอให้คนก็เยอะก็แยะคนอื่นลำบากกว่าเราอีกเราจึงมัวมานั่งร้องไห้ทำไมอะไรแบบนี้ความสุขของหนูตอนนี้คือใครที่ทุกๆเวลาเขาโทรมาคุยกับเราอะเวลาที่เขาจะวางหูอะเขาจะมีความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุขของเราถูกต้องแล้วที่เหลือนอกจากนั้นมันเป็นผลพลอยได้ใช่ใจความสุขเหมือนกันตอนนี้เขาทุกร้อยเรื่องเขาทุกร้อยแปดพันประการทุกคนแหละทุกมากทุกน้อยอีกเรื่องหนึ่งเราพยายามคลายให้ค่อยได้ที่สุดทั้งที่ตัวเราเองก็มีทุกเหมือนกันแต่เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบางครั้งเราก็ต้องนั่งร้องไห้กับพระพุทธเจ้าเนาะ เพราะว่าท่านไม่เถียงท่านยิ้มอย่างเดียวเราจะไปร้องไห้กับใครได้ล่ะในเมื่อทุกคนก็รอสมน้ำหน้าเราอยู่เก็บน้ำตาไว้